สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับโรยอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6:30 น.นะคะโรยอยู่ที่ใจกลางเมืองค่ะสยามเซ็นเตอร์ค่ะสยามเซ็นเตอร์มาบุญคลองสยามพารากอนนะคะทุกคนก็วันนี้ฝนตกก็เลยต้องได้เดินมาขึ้นรถไฟฟ้านะคะแต่ก็นั่งรถ3 ล้อมาค่ะนั่งรถ3 ล้อมาแล้วก็เดินมาขึ้นที่สยามเพราะว่าลิฟต์ที่ขึ้นนะคะเสียก็ขึ้นไม่ได้แต่จริงๆรถอยากจะเดินย้อนกลับไปที่สนามกีฬาก็ได้แต่คราวนี้ว่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเย็นตอนที่ฝนตกนะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะทุกคนด้านล่างฝนตกนะคะฝนตกหนักมากนะทุกคนด้านล่างฝนล่มมาอีกแล้วค่ะที่โรสยืนอยู่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสยามนะคะโชคดีมากที่ขึ้นมาแล้วฝนเริ่มตกอีกรอบนึงแต่ตอนที่เดินมาก็เริ่มซาแล้วพอจะขึ้นรถไฟฟ้าก็เริ่มมาอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศค่ะทุกคนบรรยากาศตรงบนรถไฟฟ้านะคะสนามกีฬาค่ะตั๋วค่ะทุกคนรถเพิ่งได้ตั๋วนะคะก็กำลังจะไปขึ้นรถไฟค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนสถานีกันค่ะทุกคนว่าคนเยอะไหมโอ้คนเยอะมากรถไม่สามารถที่จะแพลนกล้องไปด้านหลังได้เลยนะคะเพราะคนเยอะมากค่ะเดี๋ยวไปเข้าแถวรอรถไฟก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าแถวนะคะทุกคนอันนี้ไปแล้วคันนี้ไปตรงนู้นเป็นทางเข้าห้างตรงนั้นนะคะถ้าเป็นทางเข้าห้างเขาก็จะมีกระโจมให้เดินเข้าอย่างนั้นนะคะทะลุไปสยามเซ็นเตอร์แล้วก็มาสยามพารากอนค่ะก็ปลอดภัยอยู่รถไฟกำลังเข้ามาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารถไฟก่อนนะคะก็ลงรถไฟมาแล้วค่ะทุกคนฝนก็ยังตกไม่หยุดนะคะฝนยังตกไม่หยุดแล้วก็อยู่บนสถานีเท่านั้นนะคะลงข้างล่างไม่ได้ถ้าลงข้างล่างก็คือโดนฝนเลยแล้วก็เดี๋ยวหาทางกลับบ้านก่อนว่าจะกลับบ้านได้ยังไงนะคะฝนตกแบบนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้โรด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะรถฝากหวานตลาดสดนะคะเด็กบ้านนอกนะคะใช้ชีวิตในเมืองหลวงอยู่รอดยังไงในการอยู่ที่เมืองหลวงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย